ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลในมาตรา74ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายอากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ทั้งนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นวรรคต่อมาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจและหน้าที่ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการแทนก็ได้และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดในมาตรา81ต่อมาในมาตรา75ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา76องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ10ของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทดังต่อไปนี้วงเล็บ1ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายรัชดากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ2ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ3ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของ1บาทให้ปัดทิ้งนะครับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเพราะฉะนั้นตามมาตรา76นี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถที่จะออกข้อบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลในการเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ10ของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันนะครับก็สามารถที่จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได้นะครับต่อมาในมาตรา77รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลเงินอากรประธานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมงค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมาตรา78ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมทั้งนี้ในองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา79เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้แบ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับ
ต่อมาในมาตรา80องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้กำหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้วงเล็บ1ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ0ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บในอัตราร้อยละ0วงเล็บ2ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นให้องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บ1ใน9ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรต่อมาในมาตรา81องค์การบริหารส่วนตำบลจะมอบให้กระทรวงทบวงกรมซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ในกรณีเช่นนี้เนี่ยเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวงทบวงกรมนั้นนะครับส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมาตรา82องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้วงเล็บ1รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ2รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ3รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ4ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้วงเล็บ5เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้วงเล็บ6รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้วงเล็บ7เงินอุดหนุนจากรัฐบาลวงเล็บ8รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา83องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวงทบวงกรมองค์การนิติหรือนิติบุคคลต่างๆได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการกู้เงินตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยมาตรา84รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัชดากรมาตรา85องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายจ่ายดังต่อไปนี้วงเล็บ1เงินเดือนวงเล็บ2ค่าจ้างวงเล็บ3เงินค่าตอบแทนอื่นๆวงเล็บ4ค่าใช้สอยวงเล็บ5ค่าวัสดุวงเล็บ6ค่าครุพันธ์วงเล็บ7ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆวงเล็บ8ค่าสาธารณูปโภควงเล็บ9เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นวงเล็บ10รายจ่ายอื่นใดที่จำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้วรรคต่อมาการจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรค1หรือการนำเงินของกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้นไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศขององค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกระทำมิได้เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดนะครับมาตรา86
เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อมาในมาตรา87งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณเนี่ยไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้นนะครับหรือมีความจำเป็นจะต้องตั้งจ่ายรายการขึ้นมาใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติและให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนะครับวรรคต่อมาถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยนายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนะครับวรรคต่อมาในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่สภาแจ้งมติยืนยันนะครับเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน15วันถ้าผู้ว่าเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าส่งไปยังนายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติถ้าผู้ว่าไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นก็ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จตรงนี้ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นนะครับในวรรคต่อมาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้นเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรค3ต่อไปนะครับในวรรคต่อมาถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อนวรรคต่อมาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรยติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้แต่อาจแปรยติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการเสนอการแปรยติหรือการกระทำด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้นะครับต่อมาในมาตรา 87/1 นะครับในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้นายอำเภอเนี่ยตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญนะครับวรรคต่อมาคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอเนี่ยจำนวน3คนและบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวน3คนโดยให้ตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการนะครับและก็ให้กรรมการทั้ง6คนเนี่ยร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน7วันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวน6คนนะครับวรรคต่อมาในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายกำหนดเวลาตามวรรค2เนี่ยหรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายอำเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการและมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวนวรรคต่อมาให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเนี่ยพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอำเภอในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอำเภอวรรคต่อมาให้นายอำเภอเนี่ยส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการในวรรค4ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเร็วแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเนี่ยต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา87ภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอำเภอหากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาที่กำหนดให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนะครับต่อมานะครับในมาตรา 87/2ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 87/1 วรรค 5เนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่ในปีที่แล้วไปพลางก่อนนะครับในกรณีเช่นว่านี้เนี่ยให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับต่อมาในข้อ88ระเบียบว่าด้วยการคลังการงบประมาณการโอนการจัดการทรัพย์สินการซื้อการจ้างค่าตอบแทนและค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยอาจจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ในการออกระเบียบตามวรรค1และวรรค2ให้คำนึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยต่อมาในมาตรา89ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา37มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลังการบัญชีหรือการเงินอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอนุโลมนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลในมาตรา90เนี่ยให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการนะครับในวรรคต่อมาเนี่ย
ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามวรรคหนึ่งให้นายอำเภอมีอำนาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกรองนายกเลขานุการพนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาชี้แจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานเอกสารใดๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรวจสอบก็ได้นะครับในวรรคต่อมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่งในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสียหายแก่ราชการให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจงแนะนำหรือตักเตือนผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวนะครับหรือในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของนายอำเภอซึ่งผู้ว่าต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และเมื่อผู้ว่าวินิจฉัยเป็นประการใดเนี่ยให้นายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุดนะครับวรรคต่อมาการกระทำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีตามวรรค3ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในมาตรา 90/1 เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอำเภอว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกประธานสภารองประธานสภาผู้ใดจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา90วรรค3ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมการสอบสวนเนี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งนะครับทั้งนี้เนี่ยตักเตะทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับในวรรคต่อมาในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งนายอำเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน30วันนะครับวรรคต่อมาเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกประธานสภาหรือรองประธานสภาผู้ใดนะครับถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนายอำเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือมีพฤติการที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้งทั้งนี้เนี่ยหากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดและผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนให้นายอำเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และให้ผู้นั้นเนี่ยได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะครับในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าวการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดให้จ่ายจนถึงวันก่อนที่พ้นจากตำแหน่งนะครับในวรรคต่อมาการอุทธรณ์คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค3เนี่ยให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุดนะครับต่อมาในมาตรา91เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมนายอำเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นะครับเมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ภายใน45วันนะครับเพราะฉะนั้นตามมาตรา91เนี่ยนายอำเภอนะครับสามารถที่จะเสนอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมนะครับต่อมาในมาตรา92เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา90ทับ1ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามที่ถูกสอบสวนให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนเนี่ยพ้นจากตำแหน่งภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เพราะเหตุตายหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีโดยคำสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งไว้และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนวันที่มีคำสั่งนั้นนะครับถ้าในขณะที่มีคำสั่งดังกล่าวผู้นั้นกำลังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวรรคหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเนี่ยให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ด้วยนะครับและให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุดนะครับในวรรคต่อมาเนี่ยในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่งจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะต้องสั่งการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้นนะครับนี่ก็คือในสาระรายละเอียดต่างๆนะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนะครับ